พระวจนะที่มาถึงเราทั้งหลายปรากฏในพระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่16ข้อเจมีความว่าแต่พระเจ้าตรัสกับซามูเอลว่าอย่ามองดูที่รูปร่างภายนอกหรือที่ความสูงแห่งร่างกายของเขาด้วยเราไม่ยอมรับเขาเพราะพระเจ้าทอดพระเนตรไม่เหมือนกับที่มนุษย์ดู มนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระเจ้าทอดพระเนตรจิตใจขอพระเจ้าอวยพรพระวจนะของพระเจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณพระเจ้านะครับที่มีโอกาสได้แบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าให้กับน้องอีกครั้งหนึ่งนะครับ มีเรื่องเล่าหลายครั้งหลายท่านอาจจะเคยได้ยินแล้วนะครับในหัวข้อวันนี้บอกว่ามองผมก็นำภาพที่หลายมุมมองให้พี่น้องได้ชมนะครับที่หน้าจอนะครับถ้าเราจะปิดด้านซ้ายก็เป็นอีกมุมหนึ่งถ้าเราปิดอีกด้านขวาก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับมีเรื่องเล่าว,ว่ามีผู้หญิงไม้คนหนึ่งได้พาครอบครัวของเขา ไปอยู่ในเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งหลังจากที่สามีของเขาเสียชีวิตได้ไม่นานเมืองนี้เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองคริสเตียนและผู้คนในเมืองเกือบร้อยเปอร์เซนที่เป็นผู้เชื่อในพระเจ้าต่างคนผู้คนต่างคนก็ต่างได้ต้อนรับแขกเพื่อนบ้านคนใหม่อย่างดีในเวลาผ่านไปไม่นานนักเมืองเล็กๆนี้ก็มีเสียงซุบซิบนินทา และเขาก็จะเห็นผู้หญิงคนนี้ที่อยู่บ้านไม่ค่อยออกไปทำงานและพูดสิ่งที่ไร้าสาระเขาวิจารณ์ว่าหญิงมาคนนี้ขี้เกียจไม่ค่อยทำการทำงานไม่ทำอาหารให้ลูกๆมักจะพาลูกไปทานข้าวตามร้านและทานขนมปังอย่างง่ายๆและเมื่อลูกๆออกไป ทำงานหรือว่าออกไปเรียนเธอก็มักจะพบผู้ชายแป,แปลกหน้าอยู่เสมอมีผู้ชายสามคนที่มาหาเธอไม่สมควรทําอย่างนี้ทางทั้งที่สามีเพิ่งเสียชีวิตและเขาบอกว่าหญิงไม้คนนี้ชอบอ่านหนังสือบนโซฟามันคงจะเป็นหนังสือลามกเป็นนวนิยายที่ผู้คนชื่นชอบเธอจึงไม่วาง และไม่ลงจากโซฟาเลยผู้คนต่างคิดไปสารพัดและนินทาว่าแต่ละแต่เธอแต่ละครั้งก็เป็นเรื่องที่หนักเอาการแต่เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นที่ไพรสณีในหมู่บ้านนั่นเองในชุมเมืองนั่นเองปรากฏว่ขาขณะที่เธอไปทุระเธอก็ล้มฟุบ อยู่ที่ไพรสณีและเพื่อนบ้านก็ต่างพากันช่วยเธอมาส่งที่บ้านแล้วจึงรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วหลังจากที่สามีเธอเสียชีวิตไปแล้วนั้นเธอพบว่าเธอเป็นโรคร้ายที่รักษาไม่หายเธอไม่สามารถที่จะ,ะเตรียมอาหารให้กับลูกๆได้เมื่อยิ่งฤทธิยาหมดแล้ว เธอก็จะมีอาการเจ็บปวดมากเพื่อไม่ให้ลูกเห็นความเจ็บปวดของเธอเธอก็พาเขาหรือว่าให้เขาไปทานอาหารนอกบ้านหมอคนชายสามคนที่เข้ามาในบ้านนั้นคนแรกเป็นหมอที่มาฉีดยาให้คนทที่สองเป็นน้องสามีที่มารับเรื่องธุระเกี่ยวกับครอบครัว ลูกๆของเธอและคนที่สามนั้นคือทนายความที่มาทำพินัยกรรมเพื่อจะจัดการเรื่องมรดกหนังสือที่เธออ่านนั้นไม่ได้เป็นหนังสือที่ผู้คนกล่าวถึงกันแต่แท้ที่จริงแล้วเป็นหนังสือหนุนใจฝ่ายจิตวิญญาณดังนั้นชุมชนแห่งนั้นจึงวิภาคหญิงไม้คนนี้มองหญิงไม้คนนี้พลาดไป จากพระวจนะของพระเจ้าในข้อเดียวสั้นๆนั้นนะครับเป็นเหตุการณ์ที่พระเจ้าทรงเลือกดาวิดเพื่อจะเจิมเขาให้เป็นกษัตริย์ก่อนหน้านั้นเองซาอูลซึ่งเป็นกษัตริย์องค์แรกของอิสราเอลนั้นท่านเป็นกษัตริย์ที่มีรูปร่างสูงหล่อความสูงของท่านนั้นสูงตั้งตั้งแต่เลยประชาชน ทหารทั้งหลายนั้นตั้งแต่บ่ายขึ้นไปนั้นเขาก็จะมีความสูงที่โดดเด่นมีความหล่อที่อย่างมากและเวลาที่ออกรบนั้นก็จะเป็นขวัญและกําลังใจให้กับทหารทั้งหลายในการรบในการรบครั้งหนึ่งซึ่งซาอูลจะต้องถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าก่อนนมัสการพระเจ้าก่อนออกไปรบเนื่องจากซามูเอลสู้เป็นผู้เผยพระชนะผู้ที่จะ ทำการถวายเครื่องบูชานั้นมาไม่ถึงสักทีรอนานดาวิดทนไม่ได้เพราะว่าศัตรูกำลังจะมาะประชิดแล้วซาอูลจึงทําการถวายเครื่องบูชาเองซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทยัยดังนั้นเองซาอูลจึงถอดออกจากกษัตริย์ด้วยการไม่เชื่อฟังของตนเองนั่นเองการเลือกครั้งสำคัญ นั้นจึงเกิดขึ้นพระบัญชาของพระเจ้ามาถึงซามูเอลให้ไปยังเมืองเบตเลเฮมครอบครัวของเจสีที่นั่นพระเจ้าตรัสว่าพระองค์ทรงจัดเตรียมผู้หนึ่งไว้สําหรับซามูเอลเพื่อให้เขาเจิมเป็นกษัตริย์คนต่อไปองค์ต่อไปของอิสราเอลซามูเอลไม่ได้รีรอท่านพร้อมและนําเขาสัตว์และน้ํามันเจิมไปทันที เมื่อไปถึงที่บ้านของอครอบครัวของเจสีนั่นเองซาอูลได้เห็นเอลีอัพพี่ชายของดาวิดมีรูปร่างที่สูงและหล่อท่านเองก็จะเจิมเขาด้วยน้ำมันนี่คือมุมมองของซามูเอลซึ่งเป็นมุมมองที่คิดและมีแบบอย่างจากซาอูลนั่นเอง แต่พระเจ้าตลับกับท่านว่าโรร่งไม่ได้เลือกคนนี้พระเจ้าตรัสว่าอย่ามองที่รูปร่างภายนอกหรือความสูงแห่งร่างกายของเขาโดยว่าเราไม่ยอมรับเขาเพราะพระเจ้าทอดพระเนตรไม่เหมือนที่มนุษย์ดูมนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระเจ้าทอดพระเนตรในจิตใจนี่คืการเลือกของพระเจ้าวิสัยทัศน์ที่พระเจ้ามอบให้กับซามูเอลเพื่อจะเลือกคนที่ รับการเจิมเป็นกษัตริย์ลูกของเจสีแต่ละคนเดินผ่านหน้าซามมเอลเพื่อจะด,ดูว่าคนไหนที่เหมาะสมที่จะเป็นกษัตริย์ที่จะรับการเจิมพระเจ้าตรัสถึงสามครั้งว่าเราไม่ได้เลือกคนนี้ลูกคนต่อไปมาพระเจ้าก็ตรัสเช่นเดียวกันเราไม่ได้เลือกคนนี้ และพระเจ้าบอกว่าเราไม่ไม่ได้เลือกคนเหล่านี้ซาููเอลน่าจะเครียดและปวดหัวกลุมขมับจึงถามเจสีว่าลูกของท่านมีเท่านี้หรือแต่ยังมีอีกคนหนึ่งที่เลี้ยงแกะอยู่ในทุงน่งนาก็ได้ให้คนนี้มาขณะที่เขาเดินผ่านนั่นเอง พระเจ้าตรัสกับซามูเอลว่าเราเลือกคนนี้แหละเด็กหนุ่มผิวแดงๆหน้าตาสวยงามรูปร่างงามน่าดูอาจจะไม่สูงนะักมาจากทุ่งนาเป็นเด็กที่ดูแลแกะเป็นผู้ที่เลี้ยงแกะทำงานของพ่อที่เป็นครอบครัวของอยู่ในบ้านดาวิดมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากพี่พ ที่ซามูเอลไม่รู้นั่นคือว่าดาวิดเป็นคนที่เลี้ยงแกะที่ดีเขามักจะนำแกะไปในที่มีหญ้ามีน้ำสะอาดนิ่งขณะที่แกะกินหญ้านอนพักผ่อนดาวิดก็สัมดงความรักเมตตาการด,ดูแลเอาใจใส่แกะนั้นเขาดีดพินให้แกะฟังเมื่อเผชิญกับสัตว์ร้ายดาวิดก็ต่อสู้ ปกป้องแกะฆ่าสัตว์ร้ายเหล่านั้นสัตว์ไม่มีความตกใจกลัวสัตว์มีความปลอดภัยนี่คือเหตุผลที่ซามูเอลมองไม่เห็นแต่พระเจ้าทรงเห็นจากจิตใจภายในของดาวิดดาวิดรักและเอาใจใส่แกะพระเจ้าทรงแสวงหากษัตริย์เช่นนี้เพื่อจะปกครองประชากรของพระองค์ดาวิดเองก็มองตัวเอง เป็นดังลูกแกะของพระเจ้าที่ปรงทรง,งเลี้ยงดูท่านจึงเขียนพระธรรมสดุดีบทที่2ี่สิบสามที่เราทั้งหลายท่องขึ้นได้ท่องขึ้นใจพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุดเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนนี่คือความมั่นใจในพระเจ้าที่ดาวิดมีต่อพระองค์มนุษย์อาจจะมองและตัดสินตามที่ตามองเห็นแต่พระเจ้าทรงเลือกและชอดพระเนตรในจิตใจในสิ่งที่มนุษย์มองไม่เห็น แม้ว่าในมนุษย์นั้นมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่อาจจะไม่คลึงปัถนาและไม่เหมาะสมไม่เหมาะที่พระเจ้าจะรับแต่พระเจ้าทรงเจิมด้วยน้ำมันและเดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มีเหนือดาวิดและดาวิดได้รับการสวมทับการสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านับตั้งแต่บัดนั้นตลอดไป และประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอลนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเราจึงพบว่าดาวิดนั้นออกไปรบครั้งแรกเขาเอาชนะแม่ทัพฟิลิสเตียคือโกริอัตด้วยก้อนหินเพียงก้อนเดียวที่เวียงด้วยสลิงยิงไปที่หน้าผากของโกริอัตและชนะ ของทัพฟิลิสเตียนั้นแตกกระเจิงดาวิดเป็นนักดิพินบรรเลงพินยามที่กษัตริย์ซาอูลคุ้มครั่งและทำให้จิตใจของซาอูลนั้นเบาทุเลาจากการคุ้มครั่งนั้นดาวิดรักและสัตส่อต่อประชากรต่อประชาชนต่อคนในชาติและต่อเพื่อนรักของเขาคือโจนาธานซึ่งเป็นลูกของซาอูลเอง และซาอูลน,นั้นเป็นคนที่วางแผนล้างผานดาวิดแต่ดาวิดยังสัตซ์ซื่อต่อโยนาธานซึ่งเป็นเพื่อนของเขาดาวิดรักและเอาใจใส่ครอบครัวแม้กระทั่งลูกชายที่แย่งบัลลังก์ของดาวิดเมื่อลูกชายเสียชีวิตท่านร้องไห้ท่านรักและเอาใจใส่ครอบครัวอย่างดีดาวิดเป็นผู้ที่เป็นนักรบ เป็นแม่ทัพที่ชาญฉลาดเขานำกองทัพไปยึดกรุงเยรูซาเล็มได้จากคนเยบุสซ,ซึ่งในประวัติศาสตร์และในพระคัมภีร์เราพบว่าไม่มีใครยึดเมืองนี้ได้จากคนเยบูสได้เลยแต่ดาวิดนำทัพไปเป็นคนแรกและตั้งกรุงเยรูซาเล็มให้เป็นศูนย์กลางแห่งการนมัสการพระเจ้านำประชาชนนั้นให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจากคนทั้งสิบสองเผ่านั้น และพระธรรมสดุดีนะครับ150บทนี้เป็นบทประพันธ์ที่กษัตริย์ดาวิดเขียนถึง73บทนั่นคือคุณภาพและสิ่งที่งานที่ดาวิดได้รับใช้พระเจ้าแต่ขณะเดียวกันครับคนของพระเจ้ามนุษย์ทุกคนนั้นก็มีความอ่อนแอดาวิดหลงอำนาจทําสิ่งที่ผิดพลาดแต่ท่านกลับใจด้วยความจริงจัง สารภาพต่อพระเจ้าและเริ่มต้นใหม่พรรองไม่ได้แก้ตัวแต่ยอมรับและพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่พร้อมเริ่มต้นใหม่พระเจ้าทรงเมตตาในพระธรรมสดุดีบทที่78ข้อ7 0ถึง72ได้บอกว่าพระองค์ทรงเลือกดาวิดผู้รับใช้ของโรรองมาจากข้อแกะพระองค์ทรงพาท่านมาจากการดูแลแม่แกะที่มีลูกอ่อนให้เป็นผู้เลี้ยงดูยาโคบ หมายถึงอิสราเอลนะครับประชากรของพระองค์คืออิสราเอลมรดกของพระองค์อย่างเลี้ยงแกะท่านจึงเลี้ยงดูเขาทั้งหลายด้วยใจเที่ยงธรรมและนําเขาทั้งหลายไปด้วยมือที่ช่ำชองดาวิดเป็นกษัตริย์หนึ่งในสามองค์ที่พระกรมัมภีร์บันทึกว่าไม่หันไปทางซ้ายไม่หันไปทางขวาเขาดำเนินตามทางทั้งสิ้นของพระเจ้า และถ้าเราพี่น้องได้อ่านในพระธรรมหนึ่งพงกษัตริย์หรือว่าสองพงกษัตริย์เราก็จะพบว่าพระคัมภีบันทึกอย่างตรงไปตรงมาใครดีก็บันทึกว่าดีใครไม่ดีก็บันทึกว่าไม่ดีแต่กษัตริย์ดาวิดคือหนึ่งในสามองค์ที่กษัตริย์ที่พระคัมภีร์บันทึกว่าดีพระเจ้าทรงวางแผนการชีวิตของมนุษย์อย่างอัศจรรย์แผนการนของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของเรานั้นพระองค์ รู้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสัพพันยูรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าพระปัญญาของพระเจ้านั้นครอบคลุมวิถีของมนุษย์ไม่ว่าเราจะนั่งไม่ว่าเราจะนอนไม่ว่าเราจะคิดไม่ว่าเราจะเดินทางหรือเราจะตั้งหลักปักฐานพระองค์ทรงทราบทั้งสิน้นพระองค์ทรงทราบถึงก้นบึ้งในจิตใจของมนุษย์ ห่วงลึกแห่งจิตใต้สำนึกของมนุษย์พระองค์ทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งการอธิษฐานของเราความต้องการของเราก่อนที่เราจะเอ่ยปากอธิษฐานนั้นพระเจ้าทรงรู้หมดแล้วว่าเราต้องการอะไรเป็นความอัศจรรย์เกินที่เราจะควบคุมเกินที่เราจะบรรยายโยบได้กล่าวว่าเราไม่ทราบถึงการทรงตัวของเมฆ แต่นั่นเป็นพระราชกิจอันประหลาดของพระองค์ผููทรงสมบูรณ์ในความรู้พระเจ้าทรงรู้จากเราทั้งหลายพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเป็นพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของลูกๆของพระองค์คือพี่น้องและผมพระองค์ทรงนับเวลาของเราไว้หมดแล้วครับวันเวลาที่เราเหนื่อยวันเวลาที่เราชื่นชมยินดีวันเวลาของเรา จะสั้นจะยาวพระองค์ทรงทราบความท้อแท้ความเหน็ดเหนื่อยความหมดหวังพายันตรายทั้งหลายหุบเขาเงามัจจุราชที่เราอาจจะเชิญพระเจ้าทราบหมดแล้วเพราะพระองค์ทอดพระเนตรในจิตใจทั้งสิ้นของเราหรือแม้กระทั่งเส้นผมของเราพระองค์ก็ทราบไปแล้วและพระองค์ทรงนับให้เราแล้ว มนุษย์นั้นมีมุมมองที่มองตามสิ่งที่มองเห็นภายนอกและพิจารณาตามที่ตามมองเห็นความสูงความหล่อของซาอูลเป็นภาพที่ซามูเอลประทับใจซามมเอลเห็นและไม่มีชายคนใดที่จะหล่อสูงเท่าซาอูลความงามภายนอกนั้นได้รับการเจิม คิดว่าจะได้รับการเจิมแต่ประสบการณ์นี้เปลี่ยนแปลงเพราะพระเจ้าไม่ได้เจิมดาวิดเหมือนอย่างซาอูลหลายๆครั้งเรายึดถือประสบการณ์เมื่อมีประสบการณ์ที่ดีเราก็จะม,มีมุมมองที่ดีติดตัวมาแต่ถ้าเรามีประสบการณ์ที่ไม่ดีมุมมองที่ไม่ดีก็จะติดตัวเราไปแต่พี่น้องที่รักครับประสบการณ์นั้นเปลี่ยน เปลี่ยนอยู่เสมอแต่ผู้ที่ไม่เปลี่ยนคือพระเจ้าและพระเจ้าไม่ได้อาศัยประสบการณ์หรือว่ากำลังของม้าหรือวความชื่นชมยินดีในกำลังขาของมนุษย์สังเป็นของหลอกลวงความงามก็เปล่าประโยชน์แต่สิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัยนั้นคือความยำเกรงพระเจ้าที่เราทั้งหลายมีต่อพระองค์นั่นคือ สิ่งที่จะออกมาจิตจากจิตใจภายในของลูกของพระเจ้าจากประชากรของพระเจ้าคือความยำเกรงพระเจ้าความสงบความสุภาพอ่อนน้อมชีวิตที่ดําเนินตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ที่ให้พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทํางานอยู่ในชีวิตของเราอยู่เสมอดาวิดเองนั้นได้เตือนซาโลมอนบุตรชายว่าเจ้าจงรู้จักพระเจ้าและจงปรนิบัติพระองค์ด้วยความจริงใจ และด้วยความเต็มใจของเจ้าเพราะพระเจ้าทรงพิจารณาจิตใจทั้งปวงและทรงเข้ามาในแผนทรงเข้าใจในแผนงานและความคิดทั้งปวงถ้าเจ้าแสวงหาพระองค์จะพบพระองค์แต่ถ้าเจ้าทอดทิ้งพระองค์พระองค์ก็จะทรงเบี่ยงเจ้าออกไปเสียเป็นนิดนี่คือความมั่นใจของดาวิดที่ได้รู้จักพระเจ้าผู้ทรงทอดพระเนตรในจิตใจ วิธีคิดของพระเจ้านั้นพระวจนะของพระเจ้าอิสยาห์บทที่5้ข้อ8ถึงข้อ9ได้กล่าวว่าความคิดของเราไม่เป็นความคิดของเจ้าทั้งทางของเจ้าไม่เป็นวิถีของเราเพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกชันใดวิถีของเราสูงกว่าทางของเจ้าและความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าฉะนั้นพระธรรมฮีบรู ได้บอกกับเราในบทที่สข้อ13ว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซ่อนไว้พ้นจากพระเนตรของพระองค์แต่ตรงกันข้ามทุกสิ่งต้องปรากฏแจ้งต่อพระองค์ผู้ซึ่งเราต้องสัมผัสด้วยทั้งนั้นเองจิตใจของเราพระเจ้าทรงมองเห็นและพระองค์ก็จะทรงเปิดเผยออกมาในที่สุดมนุษย์ ไม่สามารถพิสูจน์จิตใจภายในของคนอื่นได้นอกจากจนกว่าเขาจะสแสดงสิ่งนั้นออกมาเป็นการกระทําและการคิดพิจารณาของมนุษย์นั้นมักจะเข้าข้างตัวเองส,สุภาษิตบทที่16ข้อ2บอกว่าทางทั้งสิ้นของมนุษย์ก็บริสุทธิ์ในสายตาของเขาแต่พระเจ้า ทรงช่างในจิตใจมนุษย์มักจะเข้าข้างตัวเองนะครับและพระเยซูก็มองเห็นในมนุษย์ว่าการที่เขาเข้าข้างตัวเองนั้นมันมีอะไรบ้างพระเยซูริ์เจ้าตรัสกับฟาริสีว่าเจ้าทั้งหลายท,ทําทีดูเป็นคนชอบธรรมต่อหน้ามนุษย์แต่พระเจ้าทรงทราบในจิตใจของเจ้าทั้งหลายด้วยว่าซึ่งเป็นที่นับถือท่ามกลางมนุษย์ก็ยังเป็นที่เกียดชังจำเพาะพระเจ้า เพราะว่าจากในจากภายในของมนุษย์คือจากใจมนุษย์มีความชั่วร้ายการผิดวเวณีการลักขโมยการฆ่าคนการผิดขัวผิดเมียการโลภก,การอธรรมการล่อลวงราคาตันหาอิจฉาตาล้อนใส่ร้ายเย่อหยิงบัดรบพสารพัดสิ่งเหล่านี้เกิดมาจากภายในและทำให้มนุษย์เป็นมนุินนี่คือที่ พระเยซูกิจเจ้าได้บอกกับฟาริสีว่าในพวกเขานั้นและในมนุษย์ทั้งหลายนั้นมีอะไรอยู่ข้างในและพระเยซูกิจเจ้าได้ตรัสว่าที่จะรู้จักมนุษย์ได้นั้นก็ด้วยผลของการกระทําต้นไม้ดีย่อมนําผลดีต้นไม้เรวย่อมให้ผลเร็วต้นไม้ดีจะออกผลเร็วไม่ได้หรือต้นไม้เร็วจะออกผลดีไม่ได้ ต้นไม้ซึ่งไม่เกิดผลดีย่อมถูกฟันลงและทิ้งเสียในไฟเหตุฉะนั้นท่านจะรู้จักเขาได้เพราะผลของเขาผมมีภาพภาพหนึ่งนะครับที่ด้านขวามือในจอเป็นภาพของต้นขนุนที่บ้านมูลนิธิวัฒนาเพื่อชีวิตดูเหมือนว่ามันต้องถูกค้ำด้วยไม้ผูก,ผก แต่ว่ามันพยายามออกลูกครับสูงประมาณจากพื้นประมาณศอกหนึ่งก็พยายามออกลูกให้รู้ว่าเป็นขนุนนี่คือต้นขนุนชีวิตของเราลหะครับพยายามออกผลเป็นต้นอะไรพระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงเกลียดชังที่อยู่ภายใน มนุษย์ในพระธรรมสุภาษิตบทที่6ข้อ16ถึง19มี6สิ่งซึ่งพระเจ้าทรงเกียริมีเจ็ดสิ่งซึ่งพระเจ้าเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังสำหรับพระองค์ตายะโสลิ้นมูสามือที่ทำให้โลหิตไร้ผิดตกจิตใจที่พิดแขนคิดแผนงานโหดร้ายเท้าซึ่งรีบวิ่งไปสู่ความชั่วพยานเท็จที่หายใจออกเป็นํำมูสา คนที่หวานความแตกร้าวท่ามกลางพวกพี่น้องนี่คือพระเจนะของพระเจ้าได้กล่าวไว้ขอพระเจ้าเมตตาที่สิ่งต่างๆเหล่านี้จะห่างไกลจากประชากรของพระองค์เพื่อว่าชีวิตของเรานั้นจะมีสิ่งที่ดีงามออกมาจากจิตใจของเราบอร่อน้ำที่มีประโยชน์ย่อมจะให้น้ำที่สะอาด บ่อน้ําที่สกปรกแม้ว่าเราจะทาสีแต่งแต้มให้มันสวยงามแต่ไม่ได้ทําความสะอาดน้ําภายในบ่อนั้นน้ําที่ออกมาก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้แต่ว่าเมื่อชําระทําความสะอาดน้ําที่อยู่ในบ่อนั้นแล้วทาสีแต่งแต้มน้ําที่ออกมานั้นก็เป็นน้ําที่ใช้การได้ ขอพระเจ้าทรงสร้างใจสะอาดขึ้นเกิดขึ้นภายในเราฟื้นนํำใจหนักแน่นให้กับเราใหม่พระวจนะของพระเจ้าโรมบทที่12ข้อที่สองได้กล่าวว่ายาประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงที่จิตใจรับการเปลี่ยนแปลงที่จิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อจะได้ทราบว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทยัยและอะไรที่ ดียอดเยี่ยมเพราะวจนะของพระเจ้าจึงให้เรานั้นประดับกายของเราด้วยจิตใจภายในที่สงบและสุภาพซึ่งเป็นสิ่งที่ประเสริฐในสายพระเนตรของพระเจ้าให้เราอุตส่าห์อยู่กับคนทุกคนอย่างสงบสุขและมีใจที่บริสุทธิ์พระวจนะของพระเจ้าได้ย้ำว่าถ้าไม่มีใจบริสุทธิ์แล้วจะไม่มีผู้ใดที่เห็นพระเจ้าเลยเราจะไม่เห็นคนอื่นในสิ่งที่ดีในชีวิตของเขา แต่เมื่อเรามีจิตใจที่บริสุทธิ์เราจะเห็นสิ่งดีงามออกจากชีวิตและเราเองก็จะมีสิ่งที่ดีงามที่ออกมาจากชีวิตของเราพระธรรมปิตัสบทที่หนึ่งข้อสิบห้าได้บอกว่าสำหรับคนที่บริสุทธิ์ทุกสิ่งก็บริสุทธิ์พระหิตอันประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นได้ชำระล้างความไม่ดีทั้งสิน้นเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าในชีวิตของเรา เพื่อให้เรานั้นจะมีสิ่งที่พอพระทัยของพระเจ้าออกมาเพื่อเราจะรับการเสริมสร้างเพื่อเราจะรับการเพื่อเราจะดูแลและที่เราจะรับใช้พระเจ้าและผู้อื่นพระวัชนะของพระเจ้ายังสัญญาว่าพระเจ้าทรงดีต่อประชากรของพระองค์ทรงดีต่อคนที่มีใจบริสุทธิ์ขอพระเจ้าช่วยผมและช่วยพี่น้องที่เราจะมีมุมมองและมีสายตา อย่างเช่นองค์พระเยซูกิ์เจ้าอย่างเช่นพระเจ้าอย่างเช่นพระวจนะของพระเจ้าให้พระวจนะของพระเจ้านั้นตรวจสอบชีวิตของเราเป็นบรรทัดฐานเป็นมาตรฐานไม่ว่าซอกในที่ลึกแห่งหัวใจแห่งความคิดของเราพระวจนะของพระเจ้าจะทะลุทะลวงเข้าไปพระวิญญาณของพระเจ้านั้นจะสะท้อนให้เราเห็นโดยพระวจนะของพระเจ้าว่าเราเป็นอย่างไรและพระเจ้าทรงสัญญานะครับกับคนอิสราเอลว่า ขอเชิญพี่น้องอ่านด้วยกันนะครับเอเสเคียวบทที่สามสิหข้อยี่สยีสบเจครับเราจะให้ใจใหม่แก่เจ้าและเราจะบรรจุวิญญาณใหม่ในในเจ้าเราจะเอาใจหินออกจากเสียเนื้อของเจ้าให้ใจเนื้อของเจ้าและเราจะใส่วิญญาณของเราภายในเจ้าและกระทำให้เจ้าดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเราและให้รักษากฎหมายของเราและกระทำตาม เพื่อเราทั้งหลายจะรับปัญญาที่มาจากเบื้องบนปัญญาที่เป็นของพระเจ้าซึ่งเป็นความบริสุทธิ์ความสงบสุภาพวางง่ายเตียมด้วยความเมตตาผลที่ดีไม่ลำเอียงและไม่น่าซื่อใจคดอาจารย์ปโลยังจำอีกในพระธรรมโคโรศสีบทที่3ข้อ1 2ถึง14ให้เราอ่านพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งครับ เหตุฉะนั้นในฐานะที่พวกซึ่งเป็นพระเจ้าทรงเลือกไว้เป็นพวกที่บริสุทธิ์เป็นพวกที่ทรงรักจงสวมใจเมตตาใจปราณีใจถ่อมใจอ่อนสุภาพใจอดทนไว้นานจงผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งกันและกันและถ้าผู้ใดมีเรื่องราวต่อกันจงยกโทษให้กันและกันองค์พระผู้เป็นเจ้าได้โปรดยกโทษให้ท่านฉันใดท่านจงกระทําอย่างนั้นเหมือนกัน แล้วจงสวมความรักทับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเพราะความรักย่อมผูกพันทุกสิ่งให้ให้ถึงซึ่งความสมบูรณ์ให้เราสำรวจวิสัยทัศน์ของเรามุมมองของเราว่าเป็นอย่างไรอาจารย์ปโลบอกว่าท่านจงพิสูจน์ดูว่าจะทําประการใดจึงจะเป็นที่ชอบพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าเรามาทดสอบมุมมองและ วิธีการคิดพิจารณาของตัวเรานะครับจากเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งขณะในชั้นเรียนวิชาหนึ่งคุณครูกำลังสอนนักเรียนที่จะมีคติเตือนใจวิธีคิดท่านก็เล่าว่าเรือสำรานลำหนึ่งมีสามีภรรยาคู่หนึ่งเดินทางร่วมกัน เพื่อจะพักผ่อนเพื่อจะดูท้องทะเลที่สวยงามอาหารที่อร่อยซึ่งมันเป็นความชื่นชูใจที่ครอบครัวหรือว่าใครๆจะหาได้เป็นเวลาที่เขาจะพักผ่อนอยู่ร่วมกันแต่ขณะที่เรือกำลังล่องไปในทะเลมหาสมุทรที่สวยงามที่ผ่านปลาที่แหวกว่าย เห็นได้อย่างชัดนั้นเองก็เกิดพายุโหมกระหน่ำเรือสำราญลำนี้และเรือกำลังจะจมลงและเรือชูชีพมีผู้คนนั่งขึ้นตะเกียกตะกายขึ้นสามีภรรยาคู่นี้ขณะที่ภรรยากำลังก้าวไปถึงใกล้จะถึงเรือชูชีพสามีก็ ดึงภรรยาไว้ข้างหลังและดันตัวเองกระโดดขึ้นเรือชูชีพภรรยายืนดูสามีที่เรือชูชีพกำลังลอยละล่ลองออกไปขณะที่ตัวเองกำลังจมลงไปกับเรือสำราญไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดแล้วครูก็หยุด แล้วก็ถามว่านักเรียนคิดว่าผู้หญิงถ้าผู้หญิงคนนี้ตะโกนออกไปหาสามีของเธอเธอจะพูดว่าอะไรนักเรียนทุกคนหลายๆคนต่างโมโหงุดหงิดโกรธแทนผู้หญิงคนนี้ นักเรียนบอกว่าฉันเกลียดคุณคุณมันคนเห็นแก่ตัวฉันมันตาบอดแต่ไทยไลนนั้นเองครูก็เห็นนักเรียนคนหนึ่งที่ไม่ยิ้มไม่มีอารมณ์คล้อยตามขณะที่ครูเล่าเธอก็เลยถามนักเรียนว่านักเรียนคิดว่าผู้หญิงคนนี้จะตะโกนว่าอะไร นักเรียนจึงตอบว่าดูแลลูกของเราให้ดีๆนะคะครูก็จึงถามว่าเธอเคยได้ยินเรื่องนี้แล้วหรือนักเรียนตอบเปล่าค่ะแต่ตอนที่แม่หนูป่วยหนักก่อนตายแม่ได้พูดคำนี้กับพ่อหนูค่ะครูซึ้งใจหยุดยดสักครู่หนึ่งแล้วบอกว่านี่เป็นคำตอบที่ถูกต้อง ครูก็เล่าต่อแล้วเรือก็ค่อยๆจมลงทะเลภรรยาของชายคนนี้ก็หายไปกับเรือสำราญผู้ชายกลับไปถึงบ้านเลี้ยงดูบุตรสาวตามลำพังจนโตขึ้นและหลายปีผ่านไปชายคนนั้นก็ป่วยเช่นเดียวกันและเสียชีวิตหลังจากงานศพแล้วลูกสาวได้เก็บข้าวของของพ่อจึงพบไดอารี่ของพ่อ แท้ที่จริงแล้วพ่อไปเรือสำราญนั้นกับคุณแม่ที่เป็นโรคที่รักษาไม่หาย mm hmm. เงื่อนของเวลานั่นก็คือความตายเป็นเวลาเดียวที่พ่อจะฉวยโอกาสที่จะมีชีวิตรอดและพ่อก็ได้บันทึกในไดาอารี่ว่าผมอยากจะจมลงใต้ทะเลพร้อมกับเธอแต่ผมทำไม่ได้เพื่อลูกสาวฉันจำต้องผมจำต้อง ให้คุณนอนหลับยาวในทะเลลึกแล้วครูก็บอกว่านักเรียนต่างเข้าใจนิทานเรื่องนี้หมดแล้วใช่ไหมไม่มีเสียงตอบใดๆทั้งสิ้นนั่นก็คือว่านักเรียนทุกคนเข้าใจมุมมองว่าควรจะมองอย่างไรขอพระเจ้าวอวยพร